ครับวันนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีการใช้ Pedal Control วาวาวนะฮะใน Effect Zoom G3X นะครับมีคนถามมาเยอะมากลูกค้าถามมาเยอะว่ามันใช้ยังไงอ่านคู่มือแล้วไม่รู้เรื่องนะฮะเอาง่ายๆเลยแล้วกันเราเปิดเครื่องมาปั๊บเดี๋ยวผมปิดให้ก่อนเปิดมาลูกเล่นเยอะเราหาเอฟเฟกต์สักก้อนหนึ่งที่มันเป็นเสียงวาวาวฮะมีเยอะฮะในนี้ยกตัวอย่างอันที่ผมยกอย่างเป็น Pedal Vox แล้วกันแล้วก็ลองฟังเสียงมันดูแล้วก็ปรับค่าตามปกติครับปรับ Frequency ปรับ Level ปรับอะไรของเขาตัว Pedal Vox มันจะมีตัวปรับค่าอยู่3อัน Frequency Dry Mix ก็คือให้วาวออกมากน้อยกับระหว่างเสียงวาวกับเสียงกีตาร์ปกติอ่ะอันนี้คือวอลลุ่มก็คือความดังเบาแล้วก็ปรับไว้ตามที่เราต้องการครับทีนี้เนี่ยเราจะให้มันคอนโทรลตัวให้ pedal มาคอนโทรลมันยังไงก็โดยการกด total ครับเมื่อกี้เราเลือกเป็นเมื่อกี้ก้อนแรกนะฮะเป็นอะไรนะเป็น vox pedal vox ครับหน้าเนี้ยฮะไอช่องที่2เนี่ยมันจะมี channel มี controlสวิตช์เพดเดิลนะครับเราเลือกชแนลก่อนว่าไอ้ก้อนวาวมันอยู่ตรงไหนมันอยู่ก้อนนี้1 2 3ก้อนที่4นะฮะโอเคเพดเดิลวอล์กมันอยู่ก้อนที่4จะนับเงี้ย1 2 3 4 5 6ก้อนที่4ปุ๊บเราก็กดเพดครับปึ๊บตรงนี้เลือกเพดเดิล DST เนี่ยไปหาตำแหน่งก้อนที่4ของเราครับโดยการหมุนปุ่มตรงนี้ข้างใต้หน้าจอช่องที่3นะฮะเวลเลอร์ก้อนที่4ก้อนที่4ก็คือ Pedal Vox มันสามารถแยกคอนโทรลได้หลายอย่างเมื่อกี้ที่เราปรับตอนแรกมันจะมีเลเวลมีอะไรมี Dry Mix แล้วก็มี Frequency Frequency ก็คือความถี่ให้วาวมันออกเขาเรียกว่าอะไรเป็นวาวมากวาวน้อยอะไรเงี้ยกว้างมากกว้างน้อยลองดูตอนนี้คอนโทรลก็เริ่มใช้ได้แล้วอันนี้คือเลือกเป็นฟรีเควนซี่ฮะส่วนใหญ่ที่เราเลือกปรับค่าวาวหรือใช้ pedal ก็จะให้มันคอนโทรลฟรีเควนซี่แค่นี้ครับเสร็จแล้วครับลองดูแล้วถ้าเราจะเซฟนี่เซฟได้เลยใช่ไหมเซฟได้ครับเซฟคุณต่อเลยเซฟยังไงวิธีการเซฟครับมีโตครับผมเดี๋ยวขอเซฟก่อนนะครับพี่สโตหาปุ่มสโตก่อนครับถัดจากทอทอจะเป็นปุ่มสโตเห็นไหมครับแล้วก็เลือกแบงค์ A0 ให้มันบันทึกไว้ที่A1 S2 S3 ก็ได้ฮะแล้วแต่เราสมมุติว่า A1 ก็กดยืนยันอีกทีนึงโตเรียบร้อยครับผม